ส่วนทางฝั่งของแบมนะครับก็มีการปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและตั้งเป้านะครับว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้ได้สูงถึง2 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพณนชุ์จำกัดมาชนหรือว่าแบมได้กล่าวถึงแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในปี2 0 1 7นะครับโดยบอกว่าทางแบมเองได้กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างผลเรียกเก็บให้เป็นไปตามเป้าหมายปี2 0 1 7 ซึ่งอยู่ที่20,000ล้านบาทมากกว่าปีที่ผ่านมา17,000ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเป้าที่ท้าทายอย่างมากครับเพราะว่าขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเต็มที่และค่าการนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงงมีนาโน้มยังคงดอกเบี้ยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นภาระให้กับภาคประชาชนที่กู้ซื้อบ้านในตลาดนั่นเองครับ ส่วนในระยะกลางปี2 9 6 9ทางแบมเองก็ตั้งเป้าจะเรียกเก็บรายได้อยู่ที่23,300ล้านบาทนะครับในขณะที่การขยายฐานสินทรัพย์ที่มีเป้าหมายลงทุนซื้อคิดเป็นเงินต้นโครงค้าง70,000ล้านบาทเพื่อเป็นการรักษาขนาดสินทรัพย์และโอกาสทางธุรก,กิจของแบม โดยปัจจุบันทางฝั่งของแบมนั้นก็มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือว่า NPL ตัวเลขอยู่ที่4 7 3,636ล้านบาทแล้วก็มี NPA อยู่ที่69,807ล้านบาทในขณะเดียวกันครับแบมสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้ข้อยุติการแก้ไขปัญหาหนี้เป็นจำนวนกว่า1 5 4,187รายคิดเป็นภาระหนี้เงินต้น4 7 9,650 96, ล้านบาท และสามารถจำหน่ายทรัพย์ออกไปแล้ว5,1420รายการคิดเป็นราคาประเมินอยู่ที่121,378ล้านบาทครับสำหรับกลยุทธ์เชิงรุกในปี2017นี้ประกอบไปด้วยการขยายธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการกู้เพื่อชำระหนี้หรือว่าคลีนโลนด้วยการจัดกลุ่มลูกหนี้คลีนโลนออกเป็น2กลุ่มครับคือกลุ่มที่บริหารเองกับกลุ่มที่ให้ทนายออกมา บริหารจัดการนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการลดเวลาในการติดตามนี้รวมทั้งการดำเนินโครงการกิจการค้าร่วมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการอาสารรมรับ2อถึงสรายโดยเบื้องต้นแบมก็จะคัดเลือกทรัพย์ประเภทโครงการเพื่อกําหนดมาตรฐานเงื่อนไขรวมถึงการกําหนดหน่วยงานขึ้นมาดูแลโครงการดังกล่าวนั่นเอง ในขณะที่การดำเนินธุรก,กิจใหม่วางแนวทางการร่วมทุนกับสถาบันการเงินซึ่งแบมจะได้ค่าบริหารจัดก,การตามสัดส่วนที่มีข้อสรุปร่วมกันประมาณ50ต่อ50ซึ่งคืบหน้าไปแล้วกว่า1้0ยละเกครับเหลือเพียงแค่การพูดคุยบางเรื่องเท่านั้นท้าน,นี้การสร้างไรายได้จากค่าธรรมเนียมด้วยการพัฒนาระบบด้านการสํารวจและการประเมินราคาทรัพย์เพื่อสร้างไรายได้จากค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ,รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอช่อง16บครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ